หยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรงอารมณ์หลังความคืนคมที่ทมอยู่ในใจตนหยาดย้อยจากกลางสวรรค์เบื้องบนสู่กลางแก้มดินในฐานถิ่นคนนั่นคือหยาดฝนช้ำใจสายพร่างพรายพรมพื้นไร่นาแนวเนื้อป่าดอนโคตรเขิมคลองคลุ้งทุ่งนองนองไปหล่อเลี้ยงพืชพันมีผลดอกใบลูกเคยหลับไหลกันฟื้นตื่นใจสวยงามสดใสจริงเออภาพทางพลันน้ำตานางฟ้าระเหยเป็นละอองไอน้ำยังเคยถูกลมรำเพยพัดเลยลอยวนหยาดน้ำจากตานางฟ้าตรงอารมณ์ฝากมากับลมเป็นฝนพร่ำพรมใจคนแต่น้ำจากตาตอนช้ำกระมุนที่เราหลั่งลอยระเหยกี่หนถึงกลายเป็นฝนช้ำใจเป็นฝนช้ำใจ